ทักทายทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของคนสำเร็จบ้ายฟ้าอันนะครับก็ตอนนี้ก็คือที่กระแสดังในช่วงนี้ก็คงไม่พ้นไปเรื่องของคุณชมพู่อารยาเอฮากิจของเรานะครับซึ่งได้มีโอกาสนะครับเป็นดาราไทยที่ได้ไปเดินพรมแดงนะครับในเทศกาลหนังเมืองคานส์นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่7แล้วนะครับที่เขาได้ไปเดินพรมแดงนะครับฟันเชื่อว่าทุกคนก็คงได้เห็นแล้วแหละคือรูปเขามีแต่คนเอามาโพสต์มีแต่คนเอามารีทวิตเนาะก็คือใน IG Facebook เอ่ยหรือว่าจะเป็น YouTube อินเทอร์เน็ตเอ่ยนะครับมีแต่รูปเขาเนี่ยเต็มไปหมดนะครับคือเราอะได้อะไรจากตัวคุณชมพู่มากๆเลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหได้อะไรอ่ะคือได้แบบเป็นแฟชั่นหนอคือลิปสติกสีลิปสติกหรือเปล่าการแต่งตัวชุดอะไรอย่างนี้ไหมจะบอกว่าไม่ใช่นะครับอันนั้นน่ะได้อยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมอย่างเราเห็นเขาอ่ะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วจะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ติดตามแล้วก็เห็นมาตั้งแต่ปีแรกๆนะครับตั้งแต่ปีแรกที่เขาไปเดินเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาพัฒนาขึ้นทุกปีอะแล้วยิ่งได้ฟังบทสัมภาษณ์ของเขาแล้วเนี่ยคือรู้เลยว่าเบื้องหน้าที่เราเห็นอะว่าสวยนะครับว่าสวยว่าแบบคือดีงามนู่นนี่นั่นอะแต่ใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังกว่าจะผ่านมันมาได้กว่าจะแบบเตรียมงานนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ทีมงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมก็คนเราส่วนใหญ่ครับมักจะมองคนอื่นตอนที่สำเร็จแล้วเราไม่เคยไปมองหรอกครับว่าก่อนที่เขาจะสำเร็จอ่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างนี่แหละที่ทำให้เราแบบรู้สึกท้อบางหรืออาจจะดีไม่ดีก็รู้สึกอิจฉาไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองที่ว่าความสำเร็จของเขาอ่ะเรามองได้แต่เหมือนว่าเรามองเป็นแรงบันดาลใจเรามองว่าเฮ้ยสักวันเราสามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้เราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะแต่ว่าให้เรามองวิธีการเส้นทางกว่าที่เขาจะผ่านมันมาได้อ่ะกว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้อ่ะแล้วอ่ะสมมติว่าเรามีเขาเป็นไอดอลแล้วแล้วเราก็เริ่มต้นเราก็จะชอบเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาคือเขาแบบเดินไปก้าวที่เท่าไหร่แล้วแต่เราเพิ่งเริ่มต้นเราเอาไปเปรียบเทียบอ่ะผลลัพธ์ที่ได้มันก็ย่อมต่างกันอยู่แล้วอ่ะครับคือดีงามอ่ะเรื่องของคุณชมพู่มันทำให้ฝันได้แบบฉุดคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็โดยสรุปนะครับเป็นเรื่องของการที่ว่าเวลาเรามองใครจากความสำเร็จนะครับเราอย่าไปมองตรงความสำเร็จของเขาให้เรามองเส้นทางที่เขาผ่านมาแล้วเดินตามรอยแล้วเอามาเป็นแรงบันดาลใจแล้วเอามาเป็นพลังในการขับเคลื่อนต้นแบบที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในเส้นทางของเรานะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของฝาอันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็อยากให้ฝาทำคลิปอะไรต่อๆไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ข้างใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคือจะบอกว่าฝาเนี่ยอ่านทุกเมนต์นะครับผมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายต้องไปเดินพรมแดงแล้ว